วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereum ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่การประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนี้เลยนะคะสุดยอดในแบบของเราน้องไบรท์นั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาประกวดมาดูการประกวดมิสแกรนด์นะฮะอยากให้กล่าวนะฮะในงานมิสแกรนด์วันนี้นิดนึงอวยพรครับก็ขออวยพรสาวๆนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับให้สู้ๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ดีแน่นอนครับผมแล้วก็สวยทุกคนแน่นอนครับครับพูดถึงในวงการบันเทิงบ้างสำหรับน้องไบรท์นะฮะในการเตรียมตัวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างฮะครับก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเข้าวงการเนี่ยเราก็ต้องดูแลรูปร่างแล้วก็มารยาทครับคือถ้าเราเป็นเด็กใหม่เนี่ยเราก็ควรเคารพพี่ๆที่เขามาก่อนใช่ไหมครับพี่ๆรุ่นใหม่ในวงเขาเรียกว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในวงการก่อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็ต้องตรงต่อเวลาครับอย่างเช่นเรามางานก่อนสัก1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงครับได้ผมได้เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตาม IG ฝาก IG แล้วก็ Facebook คุณผู้ชมติดตามได้เลยครับก็ฝากติดตามไบได้นะครับผมทาง Facebook นะครับพิมพ์ได้เลยครับว่า Bright พิชยาพงษ์นะครับ B R I G H T นะครับแล้วก็ P I C H A P O Y A นะครับแล้วก็ P O N G ครับได้เลยคำถามสุดท้ายนะสำหรับในโลกออนไลน์นะในเรื่องการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะในการเล่นออนไลน์ตรงนี้เราอยากฝากถึงน้องๆที่เล่นออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันฝากนิดนึงครับก็เรื่องบูลลี่นะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับผมมองว่าการที่เราพิมพ์หรือว่าบูลลี่คนอื่นเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจคนที่โดนบูลลี่ได้ครับแล้วอยากให้ทุกคนปรับนะครับให้มองเขาเรียกว่าให้พลังบวกนะครับซึ่งกันและกันดีกว่าโลกของเรามันจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณน้องไบรท์มากเลยค่ะ